ในยุครุ่งเรืองของวงการแบดมินตันไทยมีนักกีฬาหลายคนออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมากมายไล่ตั้งแต่สมัยของสุดเขตประภากมลกับสราลีทุ่งทองคำที่เคยขึ้นไปล้างคู่มือวางอันดับ2ของโลกหรือในลายของซุปเปอร์แมนบุญศักดิ์พลสนะอดีตมืออันดับ4ของโลกที่เป็นเหมือนไอดอลของนักแบดไทยหลายๆคนในรุ่นหลังจากนั้นวงการตบลูกขนไก่ไทยก็ไม่เคยขาดนักกีฬามือดีสลับหมุนเวียนขึ้นมาสร้างชื่อให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นน้องเมรัชนกอินทนนท์ที่ครั้งหนึ่งเธอเคยขึ้นไปล้างเบอร์หนึ่งของโลกในประเภทหญิงเดี่ยวหรือดาวรุ่งน่าสนใจอีกหลายคนทั้งน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์จิวพิทยาพรชัยวันรวมถึงน้องหมิวพรปวีช่อชูวงแต่ประเภทที่สามารถรักษามาตรฐานของตัวเองและยืนระยะได้อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดต้องยกให้กับทีมคู่ผสมของไทยอย่างบาสเดชาพลผัววรานุเคราะห์และป่อป้อซับซิลีแต่รัตนชัยคู่มือวางอันดับ2ของโลกโดยส่วนผสมและเคมีที่เข้ากันอย่างลงตัวของทั้งคู่คนหนึ่งดักหน้าเน็ตอีกคนคอยเก็บกินท้ายคอร์ดและการเล่นร่วมกันมาอย่างยาวนานเป็นเวลานับ10ปีส่งให้พวกเขาสอดประสานช่วยกันทำหน้าที่ได้อย่างรู้ใจ28พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นวันที่วงการแบดมินตันไทยและวงการแบดมินตันโลกต้องจารึกประวัติศาสตร์กับความยอดเยี่ยมของพวกเขาที่สร้างความสำเร็จขึ้นมาอีกครั้งโดยการคว้าแชมป์แบดมินตันซิมอินเวสต์อินโดนีเซียโอเพ่น2021รายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000มาครองได้สำเร็จที่บอกว่าวงการแบดมินตันต้องจารึกประวัติศาสตร์เอาไว้เพราะการคว้าแชมป์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่6ในรอบปี2564ที่พวกเขาคว้ามาได้ไล่ตั้งแต่ช่วงต้นปีกับแชมป์รายการโยเน็ก Thailand Open Toyota Thailand Open Hilo Open 2021และ Indonesia Master ก่อนที่ล่าสุดจะเป็นศึก Indonesia Open 2021นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของวงการแบดมินตันไทยที่ตอบแทนการทำงานอย่างหนักของทุกภาคส่วนแต่กว่าทั้งสองคนจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้เขาและเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างวันนี้ Playmaker จะพาแฟนๆกีฬาทุกท่านย้อนไปติดตามจุดเริ่มต้นของคู่หูนรกแตกที่สร้างชื่อสั่นสะเทือนวงการแบดมินตันโลกอยู่ในเวลานี้บาสเดชาพลผัววรานุเคราะห์เกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2540เป็นคนจังหวัดชลบุรีเขาเป็นเด็กที่ชอบเล่นกีฬาฟุตบอลคือกีฬาชนิดแรกที่เริ่มต้นเล่นกับเพื่อนๆในวัยเด็กจากนั้นก็มีอีกหลากหลายประเภทกีฬาไม่ว่าจะเป็นเทนนิสกรีฑารวมถึงแบดมินตันที่กลายเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าทำมันออกมาได้ดีที่สุดเขาฝึกฝนแบดมินตันจนพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดจากนั้นก็ไล่กวาดแชมป์ระดับเยาวชนภายในประเทศมาทุกรุ่นไล่ตั้งแต่11ปี13ปีและ15ปีจนชื่อของเขาเริ่มเป็นที่สนใจในวงการแบดมินตันมากขึ้นก่อนจะตัดสินใจขยับขึ้นไปเล่นในระดับอาชีพเต็มตัวการเล่นของบาสเหมาะที่จะเล่นประเภทคู่แล้วเส้นทางจะไปได้ไกลมากกว่าเล่นเดี่ยว1ประโยคของโค้ชโอมเทศนาผันวิศวาสผู้ฝึกสอนที่เห็นแนวทางการเล่นแบดของเขามาตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งเคยพูดเอาไว้แม้จะเป็นคำพูดที่ดูสวนทางกับสิ่งที่เป็นในเวลานั้นเพราะบาสก็พิสูจน์ตัวเองมาได้ในระดับหนึ่งกับการคว้าแชมป์ประเภทเดี่ยวมาครองได้ทุกรุ่นในระดับเยาวชนแต่ในมุมมองสายตาของโค้ชที่ผ่านประสบการณ์ตรงมาก่อนย่อมมองแตกต่างจากคนอื่นหรือแม้แต่นักกีฬาเองก็อาจจะยังไม่รู้หรือยังหาตัวเองไม่เจอว่าจริงๆแล้วต้องไปเอาดีทางไหนกันแน่จากนั้นเขาถูกจับฝึกซ้อมการเล่นประเภทคู่มาโดยตลอดเข้าสู่ปี2012เขาได้จับคู่ลงสนามครั้งแรกกับสกายกิตินุพงศ์เกตเลนในประเภทชายคู่และสิ่งที่โค้ชโอมเคยพูดเอาไว้ก็เริ่มเห็นผลผ่านไปแค่2ปีเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับกิตินุพงศ์เกตเลนควงคู่ผงาดคว้าแชมป์โลกมาครองได้แบบหักปากกาเซียนนับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์แชมป์โลกประเภทที่3ของวงการแบดมินตันไทยต่อจากรัชนกอินทนนท์ในประเภทหญิงเดี่ยวและมณีพงษ์จงจิตกับรจนาจุฑาบัณฑิตกุลในประเภทคู่ผสมจากความสำเร็จในครั้งนั้นทำให้บาสตัดสินใจมุ่งหน้าฝึกฝนศาสตร์แบดมินตันในประเภทคู่อย่างต่อเนื่องและไม่เคยลงแข่งขันในประเภทเดี่ยวอีกเลยวันเวลาผ่านไปเดชาพลพัววรานุเคราะห์ได้โอกาสลองจับคู่กับนักแบดมินตันคนอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งหมด8คนก่อนที่จะถึงการมาของซับซิลีแต่รัตนชัยที่ถูกโยกให้ลองมาตีจับคู่กันในปี2015
จากการเอ่ยปากพูดกันเล่นๆในทีมของมาร์ทที่บอกโค้ชว่าอยากลองเล่นคู่ผสมกับปอป้อโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะได้ลองเล่นด้วยกันจริงๆแต่เหตุการณ์นี้คือจุดเปลี่ยนตลอดกาลในอาชีพนักแบดมินตันของทั้ง2คนปอป้อซับซิลีแต้รัตนชัยเกิดเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2535นักแบดมินตันพรสวรรค์จากจังหวัดอุดรธานีที่กำลังสร้างชื่อในการเล่นประเภทหญิงเดี่ยวกับการกวาดทั้งแชมป์ยูธโอลิมปิกเกม2010แชมป์ US Open ปี2013และการขึ้นไปถึงมือวางอันดับ14ของโลกโดยฝีมือของเธอทำให้หลายครั้งที่ได้โอกาสลงเล่นในประเภทคู่ซึ่งก็สามารถทำได้ดีไม่แพ้กันจากนั้นปอป้อก็คอยลงแข่งขันในประเภทนี้มาโดยตลอดทั้งในประเภทหญิงคู่ที่สลับหมุนเวียนกับหลายคนรวมถึงคู่ผสมที่จับกับบาสแล้วสร้างความสำเร็จมามากมายเส้นทางชีวิตแบดมินตันของเธอกำลังไปได้สวยแต่ดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักตรงหัวเข่าซ้ายจากการแข่งขันซีเกม2017ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพส่งผลให้เธอต้องหยุดพักรักษาตัวกว่าที่ร่างกายและฟอร์มการเล่นจังหวะต่างๆจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งก็กินเวลาไปนานหลายเดือนสิ่งที่น่าชื่นชมมากที่สุดคือเรื่องของสภาพจิตใจที่มีเหนือร่างกายเพราะหากเป็นนักกีฬาบางคนที่เจ็บหนักขนาดนี้ไปแล้วก็เป็นเรื่องยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ไม่ใช่กับปอป้อเธอฟื้นฟูร่างกายด้วยระเบียบวินัยที่ดีเยี่ยมและกลับมาได้ในแบบที่แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยซ้ำด้วยความที่ทั้งปอป้อและบาร์ดอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเยาวชนจึงมีความสนิทสนมกันจุดนี้ทำให้พวกเขาสามารถบอกข้อผิดพลาดของกันและกันให้ฟังตรงๆได้โดยที่ไม่มีความเคลือบแคลงใจต่อกันวันเวลาผ่านไปทั้งสองคนค่อยๆลบความผิดพลาดของตัวเองลงทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นคู่ผสมที่สั่นสะเทือนวงการแบดมินตันโลกอยู่ในเวลานี้ปี2021นับเป็นปีทองของทั้ง2คนที่ไล่ล่าความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องและแชมป์ที่2ในรอบสัปดาห์ที่ประเทศอินโดนีเซียก็ถือเป็นการผงาดคว้าแชมป์รายการที่6ของทั้งคู่ในรอบปีจากจุดเริ่มต้นที่มาจากการพูดกันเล่นๆในทีมกลายเป็นการสร้างตำนานให้กับวงการแบดมินตันไทยพวกเขาทั้งคู่พากันออกไปสร้างชื่อในระดับโลกเชื่อว่าความสำเร็จจะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้และพวกเขาจะยังคงเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการแบดมินตันไทยอีกครั้งหากแฟนๆกีฬาทุกท่านชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยหรือกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปเรื่องราวดีๆในโลกกีฬาแบบนี้กับพวกเรา Playmaker สร้างเรื่องปั้นเกม